นิ้งหลังได้ฟังคลิปเสียงเบิร์ดคุยกับกระติกหลังจากที่บางแจ็คออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook เพจ Happy Melon Official ซึ่งบางแจ็คตั้งไว้โพสต์ข้อมูลที่เจ้าตัวระบุว่าได้มาจากมือถือของแตงโมโพสต์คลิปล่าสุดระบุข้อความอ้างว่าคำพูดกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมจมน้ำในคลิปเสียงเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของเบิร์ดคุยกับบางแจ็คว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามทำไมกระติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก 2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคือเด็ก 2-3 อะไรมันไม่เกี่ยวเว้ยคือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้เหี้ยคำนี้มันทำให้ผมจี๊ดเหมือนกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วโมตกตอนไหนมันบอกตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลานะเว้ยซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสเจอหนิงปณิตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ติดตามข่าวของคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาจึงสอบถามความคิดเห็นถึงคลิปเสียงที่บางแจ็คอ้างว่าเป็นคำพูดของกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมจมน้ำโดยระหว่างที่หนิงได้ฟังคลิปดังกล่าวจากนักข่าวอมรินทร์นั้นถึงกับหันหน้ามองนักข่าวแบบอึ้งๆและกอดอกสายหน้าพร้อมถอนหายใจแรงก่อนนักข่าวอมรินทร์จะถามหนิงว่าจี๊ดเหมือนพี่เบิร์ดไหมด้านหนิงเผยว่าตนเองไม่ได้สนิทกับเบิร์ดแต่เท่าที่สัมผัสได้เจอกันแค่ครั้งเดียวและอีกครั้งหนึ่งน้องฝากเสื้อมาให้คือเขาเป็นเด็กที่โคตรสุภาพซึ่งคำหยาบเราเป็นเพื่อนกันหรือสนิทกับใครก็สามารถหลุดคำหยาบได้แต่คำตอบที่น้องเบิร์ดถามกับแล้วได้คำตอบกลับมาแบบนี้เบิร์ดคงไม่มีความจำเป็นต้องมานั่งโกหกพวกเราหรอกจากนั้นนักข่าวถามอีกว่าพี่หนิงจี๊ดไหมได้ยินคำพูดที่เบิร์ดพูดออกมาอีกฝ่ายพูดคำนี้ออกมาก่อนหนิงจะหันมาเบะปากคว่ำมองบนแรงและเผยสั้นๆว่าไม่ตอบอะคนอื่นเขาว่าไงกันอะว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแม่งขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ